ออมทัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.75%เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LHBank อยู่กันต่อที่เรื่องของสหรัฐอเมริกาน,นะคะก่อนหน้านี้ที่เรารายงานกันไปนะคะว่านับตั้งแต่ที่เกิดวิกฤตเรื่องของอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสตลอดระยะเวลา18วันที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีรายงานว่าฐานทัพอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ย ถูกโจมตีแล้วนะคะทั้งสาหารัฐอเมริกาเองก็ดีทั้งอิสราเอลเองก็ดีก็ออกมาระบุนะคะว่าเป็นการโจมตีจากกลุ่มกองกำลังที่ได้รับการสนับสนุนจากอิรานแล้วก็กองกำลังพิทักษ์ของอิรานนั่นเองนะคะซึ่งในเรื่องนี้เองก็ส่งผลให้ทางสาหารัฐอเมริกาโดยทำเนียบข่าวนีออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เขาได้มีแผนฉุกเฉินขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อที่จะเตรียมทำการอบพยพพล,ลเมืองชาวอเมริกัน ออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางเพราะกลัวว่าความขัดแย้งที่ว่านี้ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางตอนนี้มันอาจจะขยายวงกว้างอยู่แม้ว่าสหารัฐอเมริกาเนี่ยจะ แนะนำให้อิสราเอลเนี่ยชะลอเรื่องของการบุกภาคพื้นดินออกไปก่อนนะคะต่อฉนวนกาซาเพราะบอกว่าต้องการที่จะทำการเจรจาเรื่องของการปล่อยตัวประกันที่ถูกจับไปมากกว่า200คนเนี่ยให้มันแล้วเสร็จก่อนกลัวว่าถ้ายิ่งไปบุกปฏิบัติการภาคพื้นเนี่ยอาจจะยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งตัวประกันรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในฉนวนกาซาด้วยนั่นเอง มาดูกองทัพของอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางกันสักหน่อยนะคะสหรัฐเนี่ยมีทหารประจำการอยู่ทั่วโลกแหละค่ะในตะวันออกกลางเนี่ยก็จะมีอยู่เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีการเข้าไปร่วมวงในสงครามเนี่ยหลากหลายพื้นที่ทีนี้ย้อนกลับไปในช่วงวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมามีรายง,งานว่าฐานทัพอ,อเมริกันที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศซีเรียแล้วก็อิรักเนี่ยนะคะถูกดโดรนค่ะ พุ่งโจมตีอย่างน้อยเนี่ย13เหตุการณ์ด้วยกันนะคะโดยเป็นเหตุการณ์ที่อิรักเนี่ย ฐานทัพในอิรักเนี่ยถูกโจมตีประมาณ10ครั้งนะคะแล้วก็ที่ซีเรียเนี่ยถูกโจมตี3ครั้งซึ่งในแต่ละฐานทัพที่ถูกโจมตีไปก็มีทหารที่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยๆเนี่ยยีรายด้วยกันนะคะแล้วก็มีรายงานอย่างน้อยหนึ่งคนที่เสียชีวิตจากการเรื่องของอาการหัวใจมันกําเริบแต่ไม่ยืนยันชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับการถูกโจมตีโดยดโดรนจากกลุ่มที่อเมริกาแล้วก็อิสราเอลระบุว่าเป็นกลุ่มที่อิรานให้การหนุนหลังหรือไม่นะคะทีนี้ อันนี้เป็น2จุดที่ถูกโจมตีไปก็คือที่ซีเรียรแล้วก็อิรักนะคะซึ่งซีเรียรเนี่ยมีทหารอเมริกันประจำการอยู่ประมาณ800ไนายนะคะแล้วก็อิรักเดี่ยประมาณ5,000นายด้วยกันยังมีจอร์แดนที่ใกล้ๆก,กับอิสราเอลเนี่ยมีทหารอเมริกันนะคะประจำการอยู่ประมาณ3,000นนายแล้วก็มีฐานทัพจุดสีแดงๆทั่วทั้ง แผนที่นี้นะคะก็คือฐานทัพอเมริกันที่มีอยู่ในตะวันออกกลางนั่นเองนะคะในตุรกีมีทหารอเมริกันประมาณ2,500นะคะคูเวตเนี่ยมีทหารอเมริกันแล้วก็มีฐานทัพอเมริกันถึง3ที่ด้วยกันนะคะทหารมีอยู่ที่ประมาณ13,000นะคะที่บาเรนมีประมาณ10,000กาตาร์ประมาณ10,000นายแล้วก็ UAE ประมาณ5,000นายโอมานประมาณ100นายแล้วก็ที่อัฟกานิสถานเนี่ยน่าจะมีประจำการอยู่ประมาณ14,000นายอันนี้เอาเฉพาะ ถ้าหารอเมริกันแล้วก็ฐานทัพอเมริกาที่อยู่ในตะวันออกกลางนะคะแต่ยังไม่รวมพลเรือนของอเมริกันที่ประจําการอยู่ในตะวันออกกลางด้วยที่มีอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกา มีแผนฉุกเฉินแล้วในการที่จะอบพย,ยพพลเรือนออกจากหลายๆประเทศกรณีที่ถ้าหากว่าฐานทัพต่างๆถูกโจมตีรวมไปถึงทรัพย์สินของอเมริกาเนี่ยถูกโจมตีมากยิ่งขึ้นนะคะโดยพลจัตวาไรเดอร์นะคะพลจัตวาแพทไรเดอร์ซึ่งเป็นโคศกของกระทรวงกลาโหมของสาหารัฐอเมริกาก็ออกมาระบุนะคะว่าย้ําว่าเรามีสิทธิ์ในการป้องกันตนเองและเราจะไม่ลังเลที่จะทําการตอบโต้ถ้าหากว่าเป็นการ เป็นไปเพื่อปกป้องกองทัพและก็ผลประโยชน์ของสาหารัฐอเมริกาในภูมิภาคนะคะโดยผลของการโจมตีก็ทําให้ชาวบริการในซีเรียนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นทหารนะคะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยราวๆสัก20คนแล้วก็ในอิรักบาดเจ็บเล็กน้อยอีกประมาณ4คน ทางด้านของ The Islamic Resistance ในอิรักซึ่งเป็นกลุ่มกองกำลังที่อิหร่านให้การสนับสนุนออกมาระบุนะคะว่าเขานี่แหละที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโดรนโจมตีใส่ฐานทัพสหรัฐทั้งในอิรักแล้วก็ซีเรียส่วนกองทัพอิสราเอลก็กล่าวหาอิหร่านว่าได้สั่งกลุ่มติดอาวุธซึ่งเป็นพันธมิตรในเยเมนอิรักและเลบานอนโจมตีทหารอิสราเอล โดยพลเรือเอกเจเนียลฮาร์การีโฆษกกองทัพอิสราเอลบอกว่าอิรานให้ความช่วยเหลือฮามาสด้านข่าวกรองและยังช่วยปลุกกระแสะต่อต้านยิวไปทั่วโลกผ่านทางข้อความออนไลน์ด้วยอย่างไรก็ตามประธานาธิบ,บดีไบเดนผู้นำสหรัฐก็กล่าวเมื่อวานนี้นะคะว่ากรณีเรื่องของการบุกภาคพื้นดินเนี่ยอิสราเอลจะเป็นผู้ตัดสินใจเองทั้งหมดนะคะสหรัฐเนี่ยเข้าไปแนะนำเฉยแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ขณะที่ล่าสุดโฆษกของเพนตาก o อนก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าฝูงบินขับไล่ที่119สังกัดกองกำลังพิทักชาติทางอากาศรัฐนิวเจอร์ซีย์เดินทางถึงตะวันออกกลางแล้วเมื่อวานนี้ค่ะแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดนะคะว่าฝูงบินขับไล่ F16 จะประจำการที่ใดในภูมิภาคตะวันออกกลาง ลอยดอรสตินรัฐมนตรีกลางโหมสหรัฐเปิดเผยว่าเรือ U.S.S Mount Whitney ของกองทัพเรือก็ได้แล่นออกจากอิตาลีเพื่อไปสมทบกับกองเรือบรรทุกเครื่องบิน U.S.S Gerald R. Ford เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่วนกองเรือบรรทุกเครื่องบิน U.S.S Dwight Eisenhower มุ่งหน้าไปยังอ่าวเปอร์เซีย ขณะเดียวกันยังมีปฏิบัติการพิเศษนาวิกโยธินและทหารเรือสหรัฐเกือบ2,000นายใกล้กับอิสราเอลรวมไปถึงยังมีเรือสนับสนุนอย่างเช่น USS บาตันและเรือ USS c a r ์เด Hall เป็นต้นค่ะฝูงบินขับไล่ f 6 6ของสหรัฐเดินทางไปถึงตะวันออกกลางก็เพื่อที่จะเตรียมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะทวีความแรงมากไปกว่านี้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรายการ TN n World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกด like แล้วก็กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ